สรยุทธ์จ่อฟ้องโดนแล้ว3มีเงินพร้อมวางสารแฟนๆงงจัดรายการจู่ๆตัดจบปลิวอารมณ์ค้างเลยลั่นกรี๊ดสิไม่ได้เจตนาขออภัยสรยุทธ์เตรียมฟ้องโดนไปแล้ว3มีเงินพร้อมวางจะฟ้องศาลไม่ผ่านตำรวจแฟนๆงงจัดรายการอยู่ดีๆตัดจบหรือว่าปลิวรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทาง YouTube วันที่24พฤษภาคม66จัดรายการข่าวระหว่าง2พิธีกรข่าวชื่อดังสรยุทธ์สุทัศนจินดาและไบรท์พิชยทัณฑ์โดยรายการกลายเป็นไวรัลดังทั้งกรี๊ดมันออกมาเรื่องสั่งบล็อกคนด่าเปิดเพลงจัดตั้งรัฐบาลโดยใช้เพลงของพรรคอื่นโดยวันนี้มีคอมเมนต์กรี๊ดสิสิกันรัวๆจนไบรท์ก็แซวพี่ยุทธพร้อมทั้งหัวเราะพี่ยุทธบอกไบรท์อย่าไปสนุกเราอย่าไปทำอย่างนั้นพี่ไม่ได้เจตนาจริงๆถ้าไปทำให้เกิดความรู้สึกยังไงก็ต้องกราบขออภัยมากๆส่วนที่คนแห่เรียกจอนยุทธล้อเลียนจอนวิกยืนยันสูญเสียหมาลำดวนจริงมันตายตามอายุไขไม่มีใครมาฆ่ามันไม่เกี่ยววันนี้ผมจะจริงจังมากผมต้องดึงตัวเองออกมาไม่ได้จริงๆบางทีเผลอไปนะสรยุทธพูดถึงเปิ้ลจารุณีด้วยว่าใครคุมสื่อมีคนจำนวนหนึ่งที่คิดแบบนี้จริงๆมีสื่อไม่กี่สำนักที่เป็นสื่อที่ตรงผมพูดตรงๆตอนนี้ไม่มีใครคุมสื่อช่วงเลือกตั้งหลังเลือกตั้งคือสุญญากาศอย่างแท้จริงก่อนเลือกตั้งอาจจะมีหรือไม่ไม่บอกไม่รู้หลังจากนี้จะมีหรือไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้ตัวใครตัวมันเลยขนาดสื่อจำนวนหนึ่งซักไซส์เรื่องมาตรา112เรื่องจะเบี้ยวไหมไปจับมือกับพรรคอื่นไหมเพื่อไทยจะมีสื่อที่ด่ากันเองว่าจะถามทำไมจะไม่ให้เขาจัดรัฐบาลกันไม่ได้เหรออิสระขนาดสื่อซัดกันเองไม่มีใครคุมสื่อคุมจิตใจตัวเองแล้วกันต้องบอกพี่เปิ้ลจารุณีก็เป็นความเห็นที่ต้องรับฟังความเห็นต่างที่วิโรจน์ถูกเบรกนัดจะมาคุยเรื่องไทม์อเมริกาฐานทัพอะไรยังไงพักไม่ให้พูดเพราะเปิ้ลจารุณีก็เป็นประชาชนสรยุทธยังพูดถึงเรื่องข่าวปลอมที่มักส่งกันในกลุ่มไลน์จนคนเชื่อเช่นท่าวางมือของนายพิธาที่คล้ายกับผู้นำประเทศอื่นโยงสัญลักษณ์อินลูมินาติมุ่งหวังยึดครองโลกจัดระเบียบโลกใหม่ข่าวลือที่ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือข่าวปลอมพร้อมทั้งยังพูดเรื่องพิธาจบฮอกวอตส์กระแสที่คนไปหลงเชื่อกันว่าถ้านายพิธาจบจากฮอกวอตส์อันนี้น่าจะเรื่องใหญ่จะเป็นข่าวทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกว่าที่นายกรัฐมนตรีไทยจบที่เดียวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ปัญหาที่จะขุดค้นต่อไปคือนายพิธาอยู่หอไหนเรียนเวทมนต์อะไรบ้างนกฮูกของนายพิธาเป็นยังไงไม้กายสิทธิ์เอาไปไว้ไหนอย่าไปหยิบตะเกียบนะหยิบตะเกียบกลายเป็นเรื่องเลยขณะที่เรื่องมีเห็นต่างเรายินดีรับฟังแต่คนคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอหมิ่นประมาทไม่มีเหตุผลสรยุทธบอกว่าผมลืมบอกตั้งแต่ออกมาฐานะดียิ่งจริงยิ่งหมิ่นประมาทบอกแค่นั้นผมฟ้องไปแล้ว3คดีมีฐานะตอนนี้ผมจ้างทนายมอนิเตอร์เพราะเป็นความบันเทิงหนึ่งของชีวิตขอให้มีมูลผมไม่ไปแจ้งตำรวจจะฟ้องไปที่ศาลเลยไม่อยากเพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลประชาชนฟ้องเองจะต้องมีเงินวางศาลเรียกค่าเสียหายมากก็วางศาลเยอะผมมีทีมทนายจ้างจริงจังไม่ได้ท้าทายบอกให้ทราบจำเป็นต้องทำเพื่อกำหนดกติกาแบบของผมยุทธเวิลด์ออเดอร์วิจารณ์ได้เลยแต่ด่าไม่มีเหตุผลก็ได้ดำเนินการแบ่งปันความทุกข์ไปบ้างถ้าไม่รับผิดชอบโดยการจัดรายการจนช่วงท้ายๆใกล้จะจบสรยุทธบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรร้อนแรงผมเป็นคนที่ต้องคิดตลอดเวลาภาพสำคัญมากต้องติดดินคุณพิธาบอกแรงบันดาลใจพร้อมพูดถึงผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่เอามาล้อเลยตั้งใจทำคอนเทนต์เลยสรยุทธบอกดูเป็นธรรมชาติคุณพิธาแกนั่งจากนั้นคลิปก็ถูกตัดไปทั้งนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อารมณ์ค้างตัดจบปลิวแล้วใครเดินเตะปลั๊กอาทิกำลังดูสนุกเลยอารมณ์กำลังค้างอยู่
จะบอกว่าชอบที่จัดแบบนี้ความเรียวความสดไม่ต้องเป็นทางการมากผมชอบดูกรรมกรข่าวคุยนอกจอกำลังสนุกตัดจบเลยค่ะบานปลายชนน่านถามก้าวไกลถ้าเห็น6เสียงสำคัญกว่า141พท.ก็ต้องดูตัวเองชนน่านเดือดไม่เลิกบี้ก้าวไกลเคลียร์สิทธาให้ชัดหากเห็น141เสียงดีกว่า6เสียงจี้ต้องมีสำนึกให้เกียรติกันรับทำงานร่วมยากเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีวิวาทะระหว่างตนเองและนาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยทสท.เพิ่มเติมอีกว่าตนไม่สบายใจถ้าพรรคแกนนำไม่จัดการเรื่องนี้คุณต้องจัดการพรรคร่วมของคุณให้อยู่ในร่องในรอยถ้าเห็นเขาสำคัญแล้วเห็นตนไม่สำคัญคงต้องย้อนถามกันนี่คือสิ่งที่ตนพยายามจะสื่อสารเมื่อถามว่าหมายถึงจะต้องเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งใช่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเป้าหมายหลักของเราคือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ควรมาเป็นประเด็นถ้าเขาสำนึกได้เขาขอโทษก็จบและมันเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ถ้ายังปล่อยให้เรื่องราวเป็นประเด็นแบบนี้ MOU ที่เราเขียนว่าทุกพรรคต้องมีความจริงใจต่อการต้องให้เกียรติกันเขียนไว้แล้วเพิ่งลงนามแต่เพียงชั่วข้ามคืนมันก็ไม่เกินขึ้นแล้วมันยากไหมล่ะกับการทำงานเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลต้องพูดคุยเรื่องนี้ให้จบเมื่อไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้กำหนดเวลาตนเป็นผู้ใหญ่พอไม่ได้โกรธเคืองอะไรและเมื่อวานนี้วันที่23พฤษภาคมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยก็ขอโทษก็จบแล้วตนไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าตำบลสิทธาไปโพสต์ขยายความว่าตนถูกบรีฟถูกกดดันนั่งกินเหล้าด้วยการนั่งสังสรรค์กันนี่คือสิ่งที่ตนไม่พอใจแต่ถ้าวันนี้เขาขอโทษมาก็ไม่ติดใจก็สำนึกบ้างว่าเราทำอะไรไปบนพื้นฐานอะไรคือมันไม่ได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราเลยอ่านเจตนาเขาออกว่าเขาต้องการอะไรตนไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรแต่การแสดงออกแบบนั้นทำตัวว่าเป็นผู้แทนของประชาชนมาบอกว่าต้องการให้กำจัดเผด็จการด้วยการผูกมัดกันมัดกันเป็นฝ่ายค้านผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเสียงข้างมากขนาดนี้จะไปมัดกันเป็นฝ่ายค้านทำไมไม่มัดกันเป็นรัฐบาลคือคำถามมันก็ไม่ใช่แล้วสถานะมันก็ไม่ใช่ยอมรับจริงๆวันนั้นผมมีอารมณ์แต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ลงมาก็เพียงแต่ชี้หน้าเขาคุณทำตัวให้ถูกคุณว่าคุณจะเป็นสื่อหรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเอาให้แน่ผมตำหนิเขาเลยนะและมากล่าวหาว่าโดนกดดันโดนบรีฟผมยิ่งโกรธใหญ่เลยมันหมายถึงว่าดูหมิ่นด้อยค่าทั้งตัวผมและพรรคผมด้วยเจตนามันบ่งว่าเขาทำอะไรเพื่ออะไรแต่ถ้าเขาขอโทษผมจบนะไม่มีปัญหาอะไรเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเข็มมุ่งเราคือจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านกล่าวเมื่อถามว่านาวาตรีสิทธาต้องขอโทษในรูปแบบใดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าแบบใดก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าเขาสำนึกเมื่อถามว่าจะเป็นปมร้อนให้พรรคพท.ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าฝากพรรคแกนนำอย่าให้เรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆมาบั่นทอนการทำงานร่วมกันของเราแต่ถ้าเห็น6เสียงมากกว่า141เสียงตนก็มาดูตัวเองว่าสำคัญหรือไม่ส่วนแนวทางก็แค่อยากให้พูดคุยกันกับนาวาตรีสิทธาว่าขอเถอะกำลังจับมือจัดตั้งรัฐบาลอะไรที่ช่วยกันได้ควรช่วยกันทำจะไปสร้างฉากสร้างซีนอะไรก็ไปทำทีหลังให้เรื่องนี้จบก่อนตนว่าพูดแค่นี้มันน่าจะจบเมื่อถามว่าถึงขั้นต้องลดบทบาทนาวาตรีสิทธาหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคแกนนำแต่ตนก็จะบอกชัดเจนว่าพูดตรงนี้ให้จบ
อย่าไปขยายความข้างนอกจะได้มีข้อตกลงชัดเจนว่าเราพูดกันแล้วเมื่อถามว่าส่วนตัวจะไม่ให้นาวาตรีสิทธาไม่รับตำแหน่งใดๆในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคแกนนำเพราะตนไม่มีอำนาจพอที่จะไปชี้เอานั่นไม่เอานั่นเพียงแต่ขอให้เกียรติกันเท่านั้นก็พอตนไม่ติดใจจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ทำงานร่วมกันยาก